ียดมองหน้าอย่างนั้นสิกูอยากรู้ถ้ามันไม่ได้เป็นแม่ไม่มีทางแบบรู้ความรู้สึกแบบนี้ได้เลยพลังแม่เนี่ยมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยอ่ะมันสามารถไม่นอนเพื่อให้เขาได้นอนสามารถไม่กินเพื่อให้เขาได้กินได้เลยแบบมันทำได้ทุกอย่างเลยตอนนี้มูมีแบบโกรธใครเกลียดใครไหมอะไรเงี้ยคือแบบมูสามารถบอกได้มูไม่มีเมื่อก่อนไม่สามารถปล่อยวางได้แบบนี้แค่แบบว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งใน IG ก็รู้สึกแบบหนักไปแล้วทั้งวันอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่คนมันไม่ได้เห็นอ่ะมันขนาดไหนเยอะสุดเหมือนกันนะเมื่อก่อนผับก็ปิดตี2อะไรเงี้ยก็อยู่จนปิดเลยแล้วก็โทรเรียกพ่อก็ขับรถออกมารับเคยมีเมานิดนึงหน่อยแล้วพ่อมารับแล้วก็เมาอยู่บนรถกับพ่อมั้ยก็ทำเป็นไม่เมาใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิลด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับพี่วูดี้สวัสดีค่ะกี่เดือนแล้วเนี่ยหกแล้วประกาศเฮ้ยเรายังไม่ได้ประกาศเลยเขาต้องประกาศตอนกี่เดือนอ่ะจริงๆเขาประกาศได้แล้วแหละเดี๋ยวจะบอกรายการนี้เลยปะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะนะคะมันบทบาทมันมากขึ้นเยอะมากๆเลยจากตอนแรกที่เราเข้าวงการมาเนี่ยคือเรารู้สึกแค่ว่าเราลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่แต่ว่ามึงไม่ได้มาด้านนี้มาก่อนนะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราพื้นฐานมึงไม่ได้เป็นคนแบบจะกล้าแสดงออกหรืออยากจะมาแบบเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยโอกาสแล้วเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองมันทำให้มึงมาอยู่ในวงการนี้ได้แล้วหลังจากโอกาสมันเปิดแล้วพอแบบมึงได้เข้ามาแล้วมึงก็แบบอาจจะลองใช้ความพยายามความตั้งใจของตัวเองที่แบบเราต้องขุดลึกมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนแบบขี้อายใช่ไหมเราต้องขุดอะไรตรงเนี้ยออกมาเยอะมากพอสมควรกับ energy ที่เราจะใช้ในการแสดงต่างๆได้อะจนมาถึงตอนนี้มูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงความขี้อายมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กปะตั้งแต่เด็กเลยเป็นเด็กแบบขี้อายแบบคือถ้าอยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณครูสอนเรามีคำถามในใจว่าเอ๊ะอย่างนี้มันทำยังไงนะก็คือจะไม่กล้ายกมือไว้รอแบบจบคลาสแล้วค่อยแบบว่าไปถามคุณครูนอกรอบหรือไปถามเพื่อนนอกรอบหรือแม้กระทั่งแบบว่างานโรงเรียนก็อยากจะเป็นแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์เป็นแบบว่าเดินพาเลทเบลนด์อินกับทุกคนทำหน้าที่เหมือนทุกคนไม่อยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไม่อยากจะถือป้ายโรงเรียนคือเป็นคนแบบธรรมดามากๆและจุดที่มันจะเข้าวงการมันคือตอนไหนแล้วอะไรถึงยอมทั้งที่คนที่ขี้อายไม่อาจจะยอมรับเงื่อนไขของการเป็นคนดังโอ้ยตอนนั้นอะไรที่ยอมใช่ไหมเพราะได้เงินตอนแคสโฆษณาแรกเลยอันนั้นคือรู้สึกว่าทำวันเดียวมันก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็คือต้องขอเงินพ่อแม่ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราสามารถหาเงินได้เองแล้วก็ไปทำแค่วันเดียวยังได้เงินมาแล้วอ่ะก็เลยก็ลองดูซึ่งตอนที่เป็นนักแสดงกับช่อง3ตอนนั้นก็ยังมีความรู้สึกอายอยู่ไหมอายทุกวันนี้ก็ยังมีความอายมีความตื่นเวลาแบบสมมติว่าเราต้องไปเจอคนเยอะๆไปอยู่ในที่สปอตไลท์ไปอยู่ในแบบอีเวนต์เป็นจุดเด่นของงานอะไรเงี้ยแล้วก็จะยังมีความตื่นอยู่ตอนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่รู้ว่ามีเป็นเหมือนกันหรือเปล่าบางทีเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าวางตัวยังไงใช่รู้ไม่เซลพอที่จะแบบเดินเข้างานคนเดียวหรืออะไรเงี้ยพี่สมัยก่อนไม่รู้พี่ก็ถามเพื่อนหลายคนเขาบอกเขาทำงั้นพี่จะใช้มุกแบบว่าคุยโทรศัพท์แบบนักแสดงทุกคนแบบเขาบอกว่าผ่านมาหมดแล้วคุยกับตัวเองอะแบบว่าฮัลโหลจริงมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยืนได้เลยเดี๋ยวนี้สามารถยืนและสบตาคนได้ใช่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้เลยนั่งกินข้าวคนเดียวยังแบบเลือกไม่กินดีกว่ามันอาจจะเป็นความที่เราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองด้วยมันนะตอนนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนขี้อายด้วยมันเลยทำให้แบบการที่เราจะต้องเดินไปไหนคนเดียวอะเรารู้สึกแบบมันเก้งๆก้างๆไปหมดเลยแล้วในวันที่เราจะต้องมาเป็นนักแสดง อยู่ต่อหน้ากล้องมันเป็นอะไรที่มันปรับตัวเยอะมากๆอ่ะเมื่อว่ามันอาจจะเป็นความที่เรารู้สึกว่าแบบเอาวะลองดูแบบสักตั้งนึงแบบทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูจนมันแบบมันก็ดึง energy ดึงความกล้าในตัวเองออกมาทำให้มันแบบผ่านงานต่างๆไปได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่กลับมาย้อนดูชีวิตของอย่างมิวพี่คิดว่ามันก็ไม่แปลก
แล้วมันปกติมากที่ในสถานการณ์หนึ่งเราเป็นแบบหนึ่งในบทบาทหนึ่งเราเป็นแบบหนึ่งก็ยังเขินอายได้แล้วก็ยังมั่นใจได้คือพี่รู้สึกว่าเราเป็นได้ทุกอารมณ์เข้าใจป่ะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหตายละความอายมันเป็นเรื่องไม่ดีความมั่นใจมันเป็นเรื่องดีพี่ว่ามันเป็นแค่ค่านิยมเฉยๆมั้งใช่ไหมที่เราคิดว่าคนมั่นใจเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วมันดีทั้งสองด้านความไม่รู้สึกมั่นใจในหมู่คนเยอะๆถือว่าเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบนึงแล้วมันทำให้เราบาลานซ์นะพี่ว่าไม่งั้นมันจะพุ่งตลอดเวลาหรือมันจะอายตลอดเวลาแล้วมันทำให้เรากลมมากขึ้นใช่ใช่ไหมโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะถ่ายทอดต่อกับลูกอย่างเงี้ยพี่ว่าสำคัญมากตอนนี้เรามีลูกเนี่ยคนแรกเนี่ยเรามีวิธีคุยกับเซนยังไงว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนพี่อยากรู้มากเลยเพราะว่าเห็นพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยจะคุยกันเยอะมากว่าถ้าจะเลี้ยงลูกเนี่ยต้องมีกติกาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเพราะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเลยเราตั้งเป้าเราอยากให้ลูกเรามีความสุขไม่ว่าเขาจะอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรคืออยากให้พื้นฐานเขาว่าเป็นคนมีความสุขแล้วก็พื้นฐานเขาเป็นคนแบบจิตใจดีค่ะอย่างคุณเซนน่ะเขาจะบอกตลอดว่ามิวแบบเป็นคนที่โชคดีมากชีวิตมิวไม่ได้แบบว่าขึ้นสุดลงสุดเลยนะแต่ว่ามิวเป็นคนแบบมีความสุขกับแต่ละวันมากๆเลยแล้วเป็นคนแบบไม่คิดมากอ่ะคือมิวเจอสมมติมิวเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมิวให้มันหยุดมิวแค่แบบ 2-3 วันแล้วไปแล้วอ่ะมันก็ไปเรื่องอื่นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมิวก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบไม่มีเรื่องเครียดอยู่ในตัวเหมือนเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณแซงก็จะบอกตลอดแบบมิวเป็นคนแบบเหมือนมีบุญก็อยากจะให้ลูกอ่ะเหมือนได้รับตรงนี้จากมิวคือเป็นคนแบบมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบว่าเป็นคนแบบว่าดิ้นรนขวนขวายตะเกียกตะกายจนตัวเองไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่สัมผัสจากมิวนะพี่ไม่รู้สึกว่ามิวเป็นคนตะเกียกตะกายพี่ไม่รู้สึกว่ามิวเป็นคนที่อยากนู่นอยากนี่พี่รู้สึกว่ามิวค่อนข้างสงบนิ่งในความรู้สึกพี่ใช่ค่ะดีเนาะแล้วทุกครั้งที่เจอกันก็ไม่ได้สัมผัสของความพุ่งหรือความพี่ว่ารู้สึกว่ามันนิ่งดีแต่พี่กลับมองข้ามไปว่าความนิ่งก็ดีตรงที่ว่าเวลามันทุกข์อ่ะมันก็ไม่ได้ดำลงไปหมายถึงว่าคุณไม่ได้ขึ้นแล้วคุณก็ไม่ได้ลงแล้วคุณก็อยู่กับความสงบจนมันได้ความสุขวางความทุกข์ยังไงได้ไวพี่อยากรู้มิวเป็นคนเซนซิทีฟมากนะพี่วูดี้จริงๆแล้วอะแล้วก็เวลาแบบเจอเรื่องอะไรนิดนึงอะมูร้องไห้เร็วมากด้วยความที่มูร้องไห้เร็วมากมันอาจจะแบบมันเหมือนมันได้ถูกระบายออกมาเร็วอะค่ะคือไม่ได้แบบว่าพอเราเจอเรื่องทุกข์เราต้องสตรองเราต้องห้ามร้องไห้เราต้องแบบว่าต้องแข็งดีต้องแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเราไม่เรารู้สึกว่าเราก็ยอมรับให้ตัวเองเสียใจได้ในบางโอกาสที่มันควรจะเสียใจอยากจะร้องก็ร้องออกมาแล้วมิวก็ได้คนรอบข้างที่แบบเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีอ่ะคือแบบว่าเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่พี่เซนหรือตอนเนี้ยเรามีลูกเองเรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันแบบมันห้อมล้อมด้วยเหมือนเป็นเกราะป้องกันเป็นความสุขมากๆเลยเราเจอเรื่องอะไรมากลับบ้านเราแบบแทบจะลืมสิ่งที่เราเจอความทุกข์วันนั้นมาแล้วอ่ะมันเลยทำให้เราแบบปล่อยไปเร็วมากแล้วก็ด้วยความที่มิวเป็นคนแบบเข้าใจคนเข้าใจโลกบางทีคนนี้ทำแบบนี้กับเราเราก็คือพยายามแบบเอาใจใส่ทำความเข้าใจกับเขาว่าที่เขาทำมาแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าเขาจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เขาอาจจะมีความต้องการแบบนี้เขาเลยมาทำกับเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนพอแบบเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ยอมรับแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเราก็เลยปล่อยสิ่งนั้นไปได้เลยโดยง่ายดายคนชอบถามว่ามิวเคยโกรธใครไหมแบบหรือแบบตอนนี้มิวมีแบบโกรธใครเกลียดใครไหมอะไรเงี้ยคือแบบมิวสามารถบอกได้มิวไม่มีพอไม่มีมันก็ไม่แบกใช่มันไม่แบกพอไม่แบกมันก็เบามันเบามากตอนนี้มิวรู้สึกแบบชีวิตมิวเบาแบบมิวมีความสุขมิวไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็มิวก็ไม่มีความแบบข้างในคุกรุ่นหรืออะไรเงี้ยคือมิวไม่มีความรู้สึกแบบนั้นฮะมันมากับอายุด้วยใช่มันมากับประสบการณ์อายุแล้วก็ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนไม่สามารถปล่อยวางได้แบบนี้แค่แบบว่าเห็นคอมเมนต์นึงใน IG ก็รู้สึกแบบหนักไปแล้วทั้งวันมันอาจจะด้วยแบบประสบการณ์แล้วก็ด้วยแบบอายุการทำงานที่พอเราเห็นนู่นนี่ผ่านมาเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอะไรที่มันเข้ามามันก็ผ่านไปมันเลยผ่านแบบปล่อยผ่านได้ง่ายมากเลยมีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของการปรับนิสัยหมายถึงว่าหลายคนสงสัยว่าการปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีก็ปล่อยวางได้เราคิดว่าไม่เราว่ามันมากับความหมั่นเพียรในการวางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ใช่ไหมมิวใช่มันไม่ใช่สามารถแบบว่าวันเดียวทำได้เลยมันค่อยๆแล้วมันก็ออโต้ใช่ค่ะเออแล้วมันก็ออโต้สิ่งหนึ่งที่พี่ตกใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าภาพมันจะค่อนข้างไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนสนุกสนานเฮฮามากนักในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมภาพมันดูเป็นคนที่ไม่น่าจะปาร์ตี้ไม่น่าจะใช่ไหมเออแต่ว่ากลับสุดเหมือนกันนะไม่ใช่เลยก็คือเป็นคนสุดพอสมควรเป็นคนสุดและสุดไม่ใช่แค่นั้นก็คือแบบพ่อเข้าไปรับด้วยใช่หมายถึงว่าพอเมาเสร็จพ่อก็มารับกลับบ้านพี่อยากรู้ว่าเออมุมหนึ่งของชีวิตที่คนมันไม่ได้เห็นอ่ะมันขนาดไหนมิวก่อนหน้านี้
สมัยวัยรุ่นนั่นแหละไม่ว่าวัยรุ่นทุกคนก็น่าจะมีช่วงวัยแบบนี้โชคดีที่พ่อแม่มีเลี้ยงแบบเข้าใจลูกเขาไม่ได้เลี้ยงแบบว่าจะต้องแบบว่าอยู่ในกรอบต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยคือเขาแบบเข้าใจลูกอะช่วงวัยรุ่นลูกอยากไปเที่ยวเขาก็รู้สึกว่าอยากไปก็ไปเขาไปรับกลับบ้านแค่นั้นเองปลอดภัยกว่าที่แบบว่าไม่ให้ลูกไปแล้วลูกจะต้องหนีไปเที่ยวเขาก็ไม่รู้ว่าเราหนีไปเที่ยวกลายเป็นว่ามันแบบอันตรายไปบอกว่าพ่อแม่ทุกอย่างบอกทุกอย่างจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผับก็ปิดตีสองอะไรเงี้ยก็อยู่จนปิดเลยแล้วพ่อก็รอพ่อก็หลับไปก่อนแล้วก็พ่อแบบเสร็จแล้วก็โทรเรียกพ่อก็ขับรถออกมารับกลับบ้านเคยมีเมานิดนิดหน่อยแล้วพ่อมารับแล้วก็เมาอยู่บนรถกับพ่อมั้ยก็ทำเป็นไม่เมาซึ่งผมก็รู้ว่าพ่อผมก็รู้แหละเออเออแต่เราก็แบบพยายามแบบทำปกติอะไรเงี้ยโอ้ยดีจังเลยแล้วพ่อเขาก็รอด้วยเนาะเขาก็รอใช่อันนี้ก็คือแบบก็ต้องขอบคุณพ่อนะที่เขาแบบเป็นคนเข้าใจลูกอะค่ะเพราะว่าอย่างแบบเพื่อนมีอยู่ด้วยกันอะบางคนก็คือต้องทำเป็นแบบว่าจะนอนแล้วบ้านปิดแล้วแล้วก็หนีออกมาซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นและคิดว่าพ่อแม่ไม่รู้ด้วยไม่เคยต้องหนีเลยคุณโชคดีจริงๆเลยอะมีพ่อมานั่งรอด้วยไม่เคยต้องหนีเลยถือว่าแบบโชคดีมากแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวแบบสมัยก่อนแล้วเนาะเพราะว่าครอบครัวต้องอยู่บ้านไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะโอกาสมันก็ยังมีบ้างนะแต่ตัวเราเองอะเราไม่อยากไปแล้วพี่วุฒิพอมีลูกนะไม่อยากไปไหนเลยอะแค่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านเมื่อก่อนเป็นคนแบบตั้งแต่แต่งงานมาอยู่กับคุณเซียนอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบการได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งในวันนั้นแต่ตอนเนี้ยพอมีลูกก็อยากจะกินในบ้านไม่อยากออกวันไหนที่แบบจะต้องออกรู้สึกต้องเป็นแบบหน้าที่หรือเป็นความจำเป็นอ่ะแบบเป็นนัดกับใครอะไรเงี้ยต้องออกไปนอกบ้านแต่แม้ถ้าแบบสองคนเนี้ยแทบจะไม่ออกไปกินนอกบ้านเลยค่ะการเป็นคุณแม่นั่นเราเป็นบทบาทใหม่ของชีวิตเพิ่งเป็นมาไม่นานมานี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างในการเป็นคุณแม่มีพลังงานอะไรใหม่ๆที่เราโอ้แบบนี้มันมีด้วยเหรอในโลกใบนี้มันคือพลังแม่จริงพี่อูดดี้คนไม่เคยเป็นแม่ไม่มีทางเข้าใจเลยพลังแม่เนี่ยมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้เลยอ่ะคือมาภายในข้ามคืนใช่มาภายในข้ามคืนคือถ้าย้อนกลับไปก่อนจะคลอดลูกนะยังนึกตัวเองไม่ออกเลยว่าจะเป็นแม่ได้ยังไงอ่ะมันไม่มีใครนึกออกจริงๆอ่ะจนกระทั่งวันที่คลอดแล้ววันที่แบบเราเห็นหน้าเขาแล้วอ่ะมันมาได้เลยอ่ะแล้วเราสามารถทำอะไรทุกอย่างให้เขาได้หมดเลยอ่ะมันสามารถไม่นอนเพื่อให้เขาได้นอนสามารถไม่กินเพื่อให้เขาได้กินได้เลยแบบมันทำได้ทุกอย่างเลยแล้วเขาคือความสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยจริงๆอ่ะก่อนน่าจะมีลูกอ่ะมือเป็นคนแบบชอบออกจากบ้านคือคนส่วนใหญ่ก็จะออกไปหาความสุขนอกบ้านถูกไหมคะมือเป็นคนแบบนั้นที่แบบว่าชอบออกไปช้อปปิ้งไปเจอกับเพื่อนไปทานข้าวนอกบ้านเพื่อที่จะไปหาความสุขนอกบ้านแต่นะวันนี้พอเรามีลูกแล้วอะความสุขมันคือแบบตื่นมาเจอลูกคือมีความสุขแล้วความสุขมันอยู่แค่ในบ้านแค่นั้นเองอะไม่ได้ไปขวอยคว้าอะไรไม่ต้องไปขวอยคว้าแล้วมันเป็นความสุขแบบที่มิวไม่เคยได้รับความสุขแบบนี้เลยอะไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อนใช่มันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่มันอธิบายไม่ได้จริงเห็นหน้าลูกทุกวันแล้วมีความสุขมากแค่ลูกเรียกแม่อย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะฝนตกหนักมากแล้วก็แบบเนี่ยพอจะพูดเรื่องลูกแล้วเดี๋ยวจะนี่นะไม่อยากร้องโอเคค่ะคือพอแบบขึ้นรถไปเลยก็กางร่มให้ลูกเข้าพี่วุฒิเห็นมองหน้าอย่างนั้นสิฟังเฉยๆก็ตั้งใจฟังพี่จะให้พี่ทำยังไงไม่เราอินด้วยไงขอแบบเนี้ยเรามองหน้าแล้วยังไงต่อเขาไปโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราไปทานข้าวกันแล้วก็ฝนมันตกหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะไม่เราเข้าใจว่ามันเป็นความสุขใช่ๆไม่พี่สัมผัสได้จริงๆจริงๆแล้วพี่ดีใจแทนคุณมากว่าคุณมีสิ่งนี้ในชีวิตแล้วคุณก็กำลังจะมีอีกด้วยซ้ําโอ้ดีใจแทนมันเป็นน้ําตาแห่งความสุขล่ะเออแต่หนูต้องเล่าให้พี่ฟังเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเป็นคือมันแค่บอกว่าฝนมันตกหนักไงฮะเราก็กางร่มให้เค้าขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยแค่เค้าถามว่าแม่เปียกมั้ยแค่เนี้ยโอ้ยแค่นั้นแหละแต่ว่ามันแบบก็เนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ามันไม่ได้เป็นแม่ไม่มีทางแบบรู้ความรู้สึกแบบนี้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นร้องไห้ไหมหรือว่าแค่แบบเก็บไว้ในใจตอนนั้นไม่ร้องแต่ว่าแบบว่ามันแบบมันอิ่มมันอธิบายไม่ถูกมันแบบใจมันฟูมากเออแค่นั้นแหละจริงมันไม่มีอะไรเห็นป่ะคนอื่นฟังก็ทำไมแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันต้องโน่นชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วคุณให้ความหมายกับครอบครัวอย่างมากเธอบอกว่าคนที่สองเนี่ยแน่นอนวางแผนกับเซนต์มะหรือว่าทุกอย่างมาโดยธรรมชาติวางแผนค่ะวางแผนเพราะว่าเราอยากมีลูกคนที่สองใช่ค่ะ
เราตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมี2คนอยู่แล้วค่ะคนนี้เราก็เหมือนอยากให้เขาไม่ห่างกันมากอย่างมิวกับน้องสาวเราห่างกัน2ปีแล้วมิวรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงอายุที่มันกำลังดีห่างกัน2ปีอะไรเงี้ยนี่ห่างกันกี่ปีก็จะห่างกันประมาณ2ปีก็จะได้เป็นเพื่อนเล่นกันไปเลยใช่ให้มันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าจากคนแรกคงมีประสบการณ์เยอะแล้วล่ะค่ะใช่ไหมเขาบอกว่าพอมีคนที่2เนี่ยหลายอย่างที่ตึงเครียดมากอุ้ยห้ามนู่นห้ามนี่จะแบบรีแลกซ์ขึ้นชิลมากเออจะชิลมากคือจะไม่กลัวจะไม่หน่อยใช่ป่ะอย่างตอนนี้มันว่าชิลมากๆเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วอ่ะมันก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่มันคล้ายๆแบบเดิมอะไรเงี้ยเราว่าเราน่าจะรับมือกับมันได้อย่างคนแรกมันยังใหม่มากทุกอย่างใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะอันนี้เราก็ไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมาจะทราบมาว่าก่อนแต่งงานก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านหมายถึงว่าอ๋อใช่ไม่ได้เป็นเลยจะทำดูแลบ้านก็ไม่ใช่งานเราใช่แต่ว่าพอแต่งแล้วเริ่มทำเป็นเริ่มทำเป็นบ้างนิดหน่อยยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้แบบว่าโปรมีอะไรที่เป็นความเป็นแม่บ้านที่ก่อนหน้านี้เราไม่เป็นมีไหนแชร์ฟังสิความเป็นแม่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำเรารู้ว่ามันจะต้องดูแลบ้านยังไงให้มันสะอาดตลอดการจัดเก็บของไม่ควรจะจัดเก็บยังไงให้มันเป็นระบบระเบียบแต่ว่าเราก็ใช้ความที่เราก็คือรู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงทั้งหมดนี่แหละมา manage แม่บ้านอีกทีเป็นคนชอบบ้านแบบไหนบางคนไม่ได้สนใจแต่บางคนก็คือจะ obsess มากว่ามันลกไม่ได้มันต้องเข้าท่องเข้าที่ทุกอย่างมันจะต้องหยิบออกมาต้องเก็บเข้าเป็นแบบไหนตั้งแต่ก่อนแต่งงานอ่ะเป็นคนอิเล็กเคค่ะเอาอะไรก็ได้ที่หยิบใช้สะดวกไม่ต้องเก็บเข้าลิ้นชักไม่ต้องเก็บเข้าตู้เอาแบบว่าเห็นแล้วก็หยิบใช้ได้เลยแต่พอมากับคุณเซนเขาเป็นคนเก็บเรียบร้อยเรารู้ว่าการที่เป็นคนเก็บเรียบร้อยมันน่าจะดีกว่าแล้วก็ปรับตัวเราเองมาเก็บเรียบร้อยเอาว่าเซนเป็นคนเรียบร้อยใช่เขาเป็นคนแบบว่าเก็บอะเป็นคนเก็บอะไรเงี้ยเก็บเข้าตู้เราก็ไม่ได้มีของมาวางบนโต๊ะเลอะเทอะอะไรเงี้ยก็จูงกันไปใช่ค่ะหลายคนเวลาเป็นแม่เนี่ยพี่ก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ปล่อยตัวเหมือนกันนะหมายถึงว่าน้ำหนักก็ขึ้นโทรมไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยนะแต่ของมิวพี่ว่าคุณเป๊ะมากนะในการดูแลตัวเองในแง่ของเรื่องของบิวตี้เหรอทำยังไงให้มันเมนเทนได้คือมิวเป็นคนที่แบบพอเรามีลูกอะเราใช้เวลากับการดูแลพวกเนี้ยน้อยนะจริงๆแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันรีบหมดเลยแต่ว่าแบบมิวมีโทรมเซวาซึ่งก็คือแบบเป็นเซวาเอชไวเซรัมค่ะขวดเนี้ยก็คือแบบมันง่ายกับชีวิตมิวมากๆเลยยิ่งตอนนี้ที่มาแบบมีลูกแล้วใช่ไหมคะคือมันแบบเหมือนแค่ขวดเดียวอะพี่บูดี้แล้วก็จืดๆเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องมีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องมีเยอะแยะเออใช่เพราะอยู่หน้าเด็กไงแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะตอนนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้จริงๆคนก็อยากจะยุคเคล็ดลับคุณแม่เหมือนกันนะแล้วทำไมต้องเป็นโสมเพราะว่าโสมคือสมุนไพรที่ดีที่สุดของเกาหลีทุกคนน่าจะทราบดีแล้วอันเนี้ยเซวาเอชไวเซรัมเขาก็เอาโสมเนี่ยมาใส่ในแบบเซวาขวดเนี่ยซึ่งโสมเป็นสมุนไพรที่มันมีราคาแบบสูงมากๆนะซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็มาใส่ในขวดเซวาใช้เซรั่มขวดเนี่ยซึ่งราคาจับต้องได้ไม่สูงเกินไปแล้วมิวอ่ะใช้เซวาคือมูจะบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายมากแต่ตัวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยเซวาใช้เซรั่มเนี่ยมันผ่านมาแทบจะทุกช่วงชีวิตมิวก็ว่าได้อ่ะคือมูเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขามา4ปีใช่ไหมมันตั้งแต่แบบว่าก่อนมูแต่งงานตอนแต่งงานช่วงแต่งงานเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องไปแบบว่าดูแลผิวอะไรเป็นพิเศษเราก็คือใช้ขวดเนี้ยขวดเดียวตลอดซึ่งมันก็ทำให้เราสวยเป็นเจ้าสาวที่แบบผิวดีในวันแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะวันแต่งงานสวยมากพี่จำได้ สวยจริงๆ แล้วความเป็นเอชไวท์เซรั่มมันช่วยยังไงอ่ะพี่อยากรู้ว่าทำไมตัวนี้ตัวเดียวมันช่วยยังไงคือเขามีโสมที่เป็นสมุนไพรที่มันจะช่วยดูแลเรื่องผิวอยู่แล้วแล้วก็มีเปปไทด์คือพี่บูดี้เนี่ยเวลาแบบเราตบๆใช่ไหมมันก็จะมีเส้นใยเปปไทด์ซึ่งเส้นใยเปปไทด์เนี่ยมันก็จะไปซึมเข้าสู่ผิวเราแล้วมันก็จะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวชุ่มชื้นพอผิวชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆก็จะหายไปมันก็ทำให้เราแบบผิวฉ่ำวาวผิวแบบผิวดีแล้วก็ดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใสค่ะคือรู้จักครั้งแรกจากวุ้นใช่ไหมล่ะใช่รู้จักจากพี่วุ้นรู้จักพี่วุ้นมานานแล้วอ่ะแล้วก็รู้จักตั้งแต่ก่อนที่เขาทำตัวแรกอีกเขาก็มาเล่าให้เราฟังเลยตอนเขาทำแบบโปรดักต์แรกของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำเป็นโปรดักต์นึงขึ้นมาเอาไหมมาลองใช้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็มาเอามาลองดูอะไรเงี้ยก็แล้วก็ฟีดแบ็กไปว่าดีนะพี่วุ้นตอนนั้นเราก็ไม่ได้อะไรก็จบไปสุดท้ายเขาก็มาทำตัวเนี้ยเอชไวเซรัมตัวเนี้ยก็มาให้มูลองอีกทีมูลองหน่อยว่าแบบใช้แล้วแพ้ไหมเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กพี่หน่อยก็ลองก็เอ้ยดีมากเลยไม่แพ้เลยพี่บุญก็เราก็ฟีดแบ็กเขาไปแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาจนตอนนี้มัน4ปีแล้วอะแล้วมันไม่แพ้จริงๆนะพี่บุญดียิ่งตอนเนี้ยมูมีลูกอันนี้ท้อง2แล้วนะตั้งแต่ท้องแรกอย่างเงี้ยช่วงท้องเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนที่มูบอกพี่บุญดีอะแล้วมันจะแพ้ง่ายมากเลยความแบบคนท้องอะเป็นแม่อะไรเงี้ย
ไม่แพ้เลยหรือแม้กระทั่งตอนมีลูกอ่อนอะไรเงี้ยมันก็ใช้มันไม่เป็นอันตรายกับลูกหรืออะไรอย่างนี้เลยมันไม่มีปลอดพี่วุ้นบอกว่าเขาผลิตในโรงงานที่เป็น1 ใน 3ของโลกนะคะแน่นอนวุ้นก็ต้องฝากโปรโมชั่นมาหรือเปล่าปกติแล้วเวลาคนมาออกรายการเขาก็จะฝากโปรมาให้ด้วยพี่วุ้นเซนก็มีโปรโมชั่นให้สำหรับพี่วูดดี้เหมือนกันค่ะก็คือเซวาเอชไวท์เซรั่มแบบกล่อง4 กล่องค่ะปกติมัน 2,360 บาทค่ะแต่ว่าพอรายการพี่วูดดี้พี่วุ้นก็ให้ในราคา999บาทเท่านั้นก็คือแบบลดเยอะมากแล้วกล่องหนึ่งก็จะมี6 ซองครับก็จะได้เป็น6 4 24 24 ซองค่ะในราคา999บาทนี่ถือว่าโปรโมชั่นดีมากนะโปรโมชั่นดีมากเพราะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสติดตามในโปรโมชั่นของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาหลายพันอยู่แต่นี่99ถือว่าเป็นราคาพิเศษมากแล้วของเขาดีมากคือแบบซองก็คือแบบสมแน่นซองอ่ะสมแน่นซองสมแน่นซองเขาผลิตที่เกาหลีอ่ะพี่อูดีแล้วเขาแบบก็คือแพ็คส่งมาจากเกาหลีแบบนั้นเลยส่งมาให้คนไทยใช้อ่ะมิวภูมิใจในตัวพี่บุญมากอ่ะคือมิวไม่คิดว่าเขาจะแบบตั้งใจและทุ่มเทและลงรายละเอียดกับแบรนด์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนนี้เขาโตมากแล้วเขามีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าแบรนด์เซวาเขาโตเร็วอะค่ะแล้วเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆในปีหน้าเราติดตามชมนะคะซึ่งโปรนี้ใครที่ติดตามรายการของเราไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนก็จะรู้ว่าเซวาเนี่ยเขาก็จะให้โปรพิเศษจริงๆนะครับซึ่ง4กล่องเนี่ย Amazing มากเพราะปกติมันจะ 2,360 แต่ครั้งนี้แค่999แล้ว1กล่องเนี่ย1กล่องมีทั้งหมด6 ซองด้วยกันนะครับก็จะได้ไป24 ซองซึ่งถือว่าใช้ได้ยาวนานทีเดียวนะครับแล้วซองหนึ่งไม่ใช่แค่ใช้วันเดียวหมดนะคะใช้ได้อยู่สัก2-3 วันเหมือนกันนะครับก็มี Line แอดเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยแล้วกันนะตอนนี้นะครับเข้าไปทักได้เลยที่ Sewa Thailand SEWA แล้วก็ Thailand ติดกันเลยนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเหลือกี่เดือนนะอีก 3ค่ะอีก3แล้วอย่างนี้แปลว่าหลังปีใหม่ก็ต้องพักงานไปก่อนใช่ไหมก็ต้องไปคอนเซนเทรตกับคนที่2ค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นชาลีแต่ทุกอย่างดีเสมอดีใจที่ได้มานั่งคุยกันสักทีเหมือนกันค่ะสักทีในชีวิตนี้ลองคนละ1 ซองลองมาตบตบตบดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเซรั่มเขาเข้มข้นนะโอเคลองมาตบตบด้วยกันค่ะนี่แล้วมันก็สนุกนะก่อนแบบใช้ทุกครั้งเราก็ต้องมาตบตบแบบนี้ค่ะแล้วก็ตบตบอย่างนี้แล้วเราก็แนบไปที่หน้าใช่ซูมไปที่หน้ากันเลยค่ะใช่ค่ะคนเมคอัพเลยนะเนี่ยจริงๆเขาต้องใส่ก่อนเมคอัพต้องใส่ก่อนเมคอัพเนี่ยแล้วเมคอัพจะติดดีมากอะไรนะแล้วเมคอัพจะติดดีมาก